แกรมอย่าง ETab เนี่ยมีการอ่านพารามิเตอร์มีการอ่านพารามิเตอร์ของตัวเมมเบอร์ว่าไอ้เฟรมชุดเนี้ยเป็นเบสเฟรมเป็นนอนสเวย์เฟรมตัวโรบอทเนี้ยก็มีเหมือนกันนะคือใช้คำสั่งตัวนี้เรียกว่าเมมเบอร์ไทป์เมมเบอร์ไทป์เมมเบอร์ไทป์นะคุ้นไหมเราเคยดูมีซิมเพิลบาร์คอลัมน์บีมพวกนี้คุณเคยถามผมว่ามันคืออะไรใช่ไหมต่างกันยังไงอ่ะลองมาคลิก New Still จะเกี่ยวข้องกับการทำดีไซน์มากขึ้นเรื่อยๆนะก็ตั้งชื่อนะเจอไหมครับเจอไหมฮะตัวนี้ไอคอนตัวนี้นะผมจะตั้งจะสร้างคล้ายๆกับดีไซน์พารามิเตอร์ของตัวเมมเบอร์ใหม่นะตั้งชื่อเป็นตามนี้เลยนะเป็นบีมหนึ่งเวลาดีไซน์สตีลบีมนี่เราดีไซน์อะไรบ้างฮะคุณต้องพิจารณาถึงตัวบัคกิ้งโคเอฟฟิเชนต์ใช่ไหมดูว่าบัคหรือเปล่าหรือว่าเลเทอรัลเบรซิ่งเลเทอรัลเบรซิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาเปิดดูทีละอันแล้วกันนะในส่วนของบัคกิ้งโคเอฟฟิเชนต์เมมเบอร์เลงเราใช้เต็มความยาวลองมาดูส่วนของตัวนี้ค่าอะไรนะสัมประสิทธิ์คลิกจุ๊บมีอะไรบ้างนะอันนี้พินใช่ป่ะ effective length ก็เป็น1เป็นอะไรนะ fit pin เป็น 0.7 นี่อะไร fit 1.0นี่อะไรนะ0มี2ตัวเป็นพินก็1.0นี่1.0นี่ก็เป็นพินข้างบนไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นอะไรนะฟิกฟรีเนี่ยจะเป็น 2.0 เนี่ยคือสิ่งที่เราดูนะพวกนี้มี definition ของมันหมดนะเราลองเลือกเป็นตัวนี้ข้างล่างมีเขียนว่าเป็น survey non survey ด้วยก็คงจะพอจะไปดูในเรื่อง steel design ได้ใช่ไหมครับลองมาเลือกว่าไม่พิจารณา packing แล้วกดโอเคทั้งแกนด้าน x นะแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของตัวบีมหนึ่งนะฮะส่วนของ lateral bucking parameter นะฮะที่เขียนข้างล่างเป็น CB 1เนี่ยจำได้ไหมสัมประสิทธิ์ CB คืออะไรมีเรื่องการคิดโมเมนต์ใช่ไหมโมเมนต์ที่ปลายเป็นโมเมนต์ magnification factor ซึ่งมันจะอ่านค่าจากตัวโมเมนต์ถ้าเกิดว่าคุณหมออยากจะคิดตัว lateral bucking เนี่ยแล้วเราบอกคิดจาก CB มันก็จะมีการคิดว่าโมเมนต์หัวท้ายเป็นเท่าไหร่แล้วได้เชฟมาเท่าไหร่แล้วก็มีตัวคูณโมเมนต์ว่าตัวคูณขยายคือตัวเนี้ยนะเราคลิกเป็น CB โอเคนะครับในส่วนของ lateral bucking coefficient ตอนนี้ถ้าคาน lateral bucking นี่เป็นยังไงนะคาน bucking ด้านข้างคือมันเลื้อยเบี้ยวๆออกข้างใช่ป่ะมันจะเบี้ยวออกเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรไปเบรสมันแต่ในระบบพื้นจริงเนี่ยสมมติว่าคุณมีคานมีระบบอะไรไปเบรสมันคุณต้องใส่ไปว่าเบรสเลนของคุณเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะมีให้ใส่ว่าไปเบรสด้านไหนไปเบรสด้าน upper fang lower fang เดี๋ยวเรามาดูนะ upper fang ผมบอกว่าเบรสเลนเป็น intermediate bracing คือไม่ได้เบรสทั้งหมดคลิกแล้วก็มันจะมีตัว lateral bucking upper fang มาผมใส่บอกว่าอยู่ที่ 0.5 ของความยาวคือมีการเบรสที่ครึ่งหนึ่งมีการเบรสที่ครึ่งหนึ่งนะครับนี่คืออยู่ที่ upper fang นะมีพูดง่ายๆคือมีระบบพื้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เราประเมินแล้วมันเบรสไปครึ่งหนึ่งด้านบนนะแล้วก็ lower fang ก็ใส่ไปเหมือนเดิมที่ 0.5 กดโอเคสังเกตนะฮะมันจะมีมาร์กบอกตอนนี้ upper 0.5 แล้ว lower ก็อยู่ที่ 0.5 นะฮะกดโอเคดังนั้นกระบวนการตรงนี้
โยนความผิดให้โปรแกรมไม่ได้นะวิศวกรไปโอเวอร์ไรด์การดีไซน์แบบค่อนข้างเยอะนะโอเคนะคุณตอนนี้เราได้เมมเบอร์ไทป์ชื่อ beam 1ซึ่งมีการไม่คิดบักกิ้งไม่คิดบักกิ้งตามปกติตามแนวเลยนะแนว x แนว y ส่วน lateral bucking parameter ให้คิดโดยใช้ตัว moment coefficient นะฮะมีการคิดตัวไอ้ upper fan lower fan bucking ด้วยเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะ wrapping อะไรพวกนี้ใช่ไหมโดยใส่ตัวนะผม save แล้ว close จากนั้นตัวนี้คือ beam 1คุณจะ apply ว่าตัวไหนมีพฤติกรรมแบบนี้คุณเอาเมาส์จิ้มไปในช่องนี่ก่อนไฮไลท์จิ้มไปที่ไลน์บาร์แล้วก็คลิกกด control นะแปลว่าตอนนี้ผม assign คาน4ตัวนี้ให้มีพฤติกรรมเป็นแบบนี้โอเคไหมแล้วผมมากด apply 4ตัวพร้อมกันนี้นะครับผมได้ทำ simple bar ตัวนี้เนี่ย simple bar ตัวนี้ทุกอย่างเหมือนกับคานนี้หมดเลยเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยน service คืออะไร service คือการบอกว่าเวลาที่เราจะดู displacement ของตัวเนี่ยอะไรที่เรียกว่าเป็น maximum displacement ของมันซึ่งในตอนแรกเนี่ยไอตัว bracing พวกเนี้ยมันไม่ได้ถูก assign ตัว displacement limit ไว้โอเคไหมครับอีกครั้งนะฮะคุณทำเหมือนเดิมเลยนะสร้างใหม่นะแล้วตั้งชื่อว่าเป็น simple bar นะครับจากนั้นเข้ามาที่ในส่วนของ service นะ service ตัวนี้เป็นตัว assign ตัว service load สำหรับ member ที่เป็นเอียงๆทั้งหลายอะเมมเบอร์เอียงทั้งหลายนะจะมีอะไรตามแกน x ไอ้ตามแกน y เป็นสแปนส่วน240ตามอีกแกนหนึ่งแกน x คือแกนความยาวแกน y คือแกนหลักแกน z คือแกนรองนะใช้240หมดเลยนะแล้วนี่เป็น member deflection ข้างบนนะข้างบนเป็น node displacementเป็นโหนด displacement นี่เป็น global โหนดเคลื่อนที่เกินเท่าไหร่ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรนะการคิดไอ้ story dip ใช่ไหมมันก็จะเป็นส่วน400นะฮะใช้ได้นะฮะก็โอเคทีนี้ผมก็ assign ตัว simple bar นะ assign ตัว simple bar เนี่ยไปกับ member ที่เป็น bracing member ที่เป็น bracing กด apply จึ๊บกด closeลองแคลคูเลตหน่อยตอนนี้ถ้าคุณมาดูเมสเซจในช่องเมสเซจคุณจะเห็นว่าตอนเดิมอ่ะที่มันเคยมีบอกว่าบาร์พวกเนี้ยไม่ถูก define ตัว service limit state ตอนนี้มันจะหายไปนะตัว member เปลี่ยนไหมตัวบาร์เราเปลี่ยนไหมไม่รู้ไม่ได้ดูเปลี่ยนไหมอ๋อยังไม่ได้คัลคูเลตด้วยนะคัลคูเลตคัลคูเลตคัลคูเลตตัวนี้ครั้งหนึ่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนผมเปลี่ยนละตอนนี้ดีไซน์เรียบร้อยลองมา verify ว่าผ่านโค้ดจริงๆหรือไม่นะมาที่โค้ดกรุ๊ป verification นะครับกดไปที่ list แล้วก็ใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะตอนทำโค้ดกรุ๊ป verify เนี่ยคุณสามารถมาเช็คตัว deformation ได้ตอนนี้นะลองมาเช็คอันนี้ทำไม1ถึง4นะลองมี
combination 5ด้วยเนาะกดใส่ครับ simple แล้วก็ combination 5บวกเข้าไปก็เป็น1ถึง5กดโอเค deformation ทำไมไม่ยอมdeformation นะฮะตอนนี้เนื่องจากเรา assign ตัวลิมิตของ deflection เข้าไปครบทุกตัวเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะ1โอเคไหมตัว basing ก็ assign แล้วถ้าไม่ได้ assign เนี่ยมันจะขึ้น error ขึ้นมาคุณกด calculate ครับโอเคกด calculate แล้วก็10 to 13ครับเลยนะ because ผมไม่ได้ใส่หรอก simple bar deformationตัวนี้ยังไม่ได้ใส่พิมพ์หนึ่งตัวนี้ขอดูนะเซอร์วิสไม่ได้ assign service เช็คด้วยกดโอเคกด save member ไทยแล้วก็ already exist yesแล้วก็ close กด calculate จึ๊บแล้วก็ calculate ตัวนี้ครั้งหนึ่งแม่เสร็จหมดแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่เรา verify เนี่ยคือเรา verify ด้าน deformation ว่า strength ผ่านหรือยัง deformation ผ่านหรือยังโอเคไหมครับซึ่งตอนนี้ deformation ของตัว structure ผมเนี่ยผ่านทั้งหมดแล้วลองมาดูในแง่ strength บ้างซึ่งในแง่ strength ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเมื่อกี้เราเพิ่ง optimize ไปก็กด calculation เหมือนเดิมนะพอกด calculate ปุ๊บคุณก็จะเห็น ratio มันก็จะขึ้นมาค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ใกล้ๆ1นะฮะก็แปลว่า structure เราเนี่ยใช้ได้แล้วโอเคไหมเรโชใกล้1ก็คือโอเคแล้วนะครับกระบวนการถ้าเปรียบเทียบนะเล่าให้ฟังพวกคุณยังไม่เคยใช้ e-tab ถ้าใช้เป็น e-tab เนี่ยกระบวนการดีไซน์เนี่ยมันจะวนลูปให้ค่อนข้างจะอัตโนมัตินะก็ดีขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวสรุปตรงนี้อีกครั้งนะฮะ